สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับอยู่กับผมออทัม X2 นะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดนะแล้วก็ใกล้จะเป็นวันคริสต์มาสที่จะปิดเทอมใหญ่แล้วนะครับซึ่งผมก็จะทำคลิปเยอะๆเลยนะวันปิดเทอมอะแต่ว่าวันนี้แดดมันร้อนมากครับชมคือผมไม่สามารถออกไปได้แล้วผมเผลอซื้อของอันนึงไปซึ่งเพิ่งซื้อไปเมื่อวานนะครับมาส่งวันนี้จริงๆนะเป็น Dark Web Thailand นะครับ Dark Web ที่ประเทศไทยนะซึ่งมันส่งมาไวนะครับมันก็คือนี่ครับกล้องโฟกัสอีกแล้วงั้นเดี๋ยวผมเดินไปตรงนี้นะนี่ครับชมไซเลนเฮดวูดูครับ Do not cut ก็คือห้ามตัดนั่นแหละนะครับ แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าที่นี่มันจะมีหรอมันคือไซเลนเฮดคือมันชื่อว่าเป็ดฝรั่งใช่ไหมแต่ที่นี่มันเป็นประเทศไทยไงมันไม่น่ามีนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะก็น้ำยาโพชั่นนะมีคนขอมาแต่ผมขออนุญาตทำเป็นตอนเย็นแทนนะครับเดี๋ยวเย็นเนี่ยผมอัดอีกรอบนะคือผมขอบอกรายละเอียดของวันก่อนนะคือวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดผมจะลง2ครั้งต่อวันก็คือเช้ากับเย็นนะครับวันหยุดนะวงเล็บไว้ว่าวันหยุดนะครับแต่วันที่ผมไปเรียนผมแค่จะลงแค่ตอนเย็นนะครับประมาณตอนมืดเลยนะเพราะผมอัดตอนเย็นก็จะตัดต่อเสร็จก็ตอนมืดเลยนะครับวันหยุดก็ลง2ครั้งวันเปิดเรียนก็ลงแค่1ครั้งก็คือตอนมืดนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเซเลนเฮดวูดูนะครับเพิ่งข้างในอ่ะมันก็เหมือนเดิมเลยนะแต่ผมครั้งก่อนผมซื้อเป็นเดอะเลกไปผมก็เข็ดแล้วนะเพราะว่าผมเผลอไปฆ่ามันนะเดอะเลกไม่รู้ว่านั่นคือตัวสุดท้ายของโลกหรือเปล่าแต่ก็เผลอฆ่าไปก็ไม่น่าเลยนะครับแต่ตัวเนี้ยผมบอกได้เลยว่าผมจะไม่เผลออีกแล้วนะครับงั้นเราไปดูกันครับโอเคครับท่านผู้ชมงั้นผมมาเริ่มทดสอบเลยนะครับทดสอบขั้นที่1นะงั้นเรามาแกะอันแรกมันออกก่อนนะครับป้ายมันออกโอเคแกะเรียบร้อยครับถ้าเสียงเบาต้องขออภัยนะเพราะตอนนี้กล้องอยู่จากปากผมมากนะครับนี่ครับงั้นเรามาเริ่มขั้นที่1เลยนะครับด้วยการบิดครับบีบที่ตัวมันก่อนนะครับยังไม่มีอะไรนะครับถ้าไซเลนเฮดเจ็บปวดอ่ะท่านผู้ชมก็น่าจะรู้นะว่ามันจะร้องนะครับแต่ครั้งนี้มันไม่ร้องเลยนะก็แปลว่าที่นี่ไม่มีนะงั้นลองครั้งที่2ก่อนเผื่อมันไม่เจ็บนะเผื่อไม่เจ็บบีบอีกรอบครับที่นี้ผมจะเอาไม่ถึงตายนะเอาแค่เจ็บก็พออุ๊บไม่มีเสียงร้องเลยครับขั้นที่3เลยนะขั้นที่3เลยแล้วกันผมไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่านะถ้าขั้นที่3ไม่มีก็ยกเลิกเลยนะเพราะว่าเราจะไปหาที่อื่นแทนนะบีบอีกรอบครับตรงแขนนะฮึบเนี่ยไม่มีเสียงเลยนะเราจะฟังจากเสียงครับถ้ามีเสียงไซเลนต์น่ะมันแปลว่ามันร้องนะครับเดี๋ยวผมถ้ามันเจ็บปวดหรือมันแบบต้องการที่จะข้ามมันก็จะส่งเสียงนะครับเสียงเป็นเสียงไซเลนต์นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีเสียงเลยนะครับมีแต่เสียงอย่างอื่นแทรกมานะก็ต้องขออภัยนะครับที่มีเสียงอื่นแทรกมางั้นเราไปลองไปหาที่อื่นกันดีกว่าที่นี้ไม่มีครับที่นี้ไม่มีแถวซอยหมู่บ้านของผมไม่มีเลยนะครับเราไปหาที่อื่นครับไปเอาไลฟ์ครับท่านผู้ชมผมไม่สามารถออกจากนอกบ้านได้เพราะว่าจักรยานยังแบนแต่ผมจะแอบเอาจักรยานจากเพื่อนผมไปครับท่านผู้ชมเพื่อนผมก็คือไอ้คนนั้นแหละคนที่ชื่อว่าเช็คนะครับเขาเป็นคนที่ทำคลิปกับผมเป็นคนที่กินน้ำยาเยอะที่สุดน้ำยาไก่ล่างอะนะเดี๋ยวเย็นนี้ผมจะมาถ่ายคลิปกับเขานะครับแต่ว่าวันนี้เขาไม่อยู่บ้านไงเนี่ยดูบ้านล็อกอยู่เลยนะดูเข้าไปนะครับบ้านล็อกเห็นไหมก็เขาไม่อยู่บ้านนะครับเขาไปเรียนพิเศษนะถ้าจะให้เดาแล้วก็นี่คือบ้านผมนะผมอยู่ติดบ้านกับเขาเลยนะนี่ผมบอกเลยนะซึ่งเดี๋ยวเย็นนี้มีคนขอมาให้เขาอ่ะกินน้ำยากายร่างเป็นการ์ตูนด็อกจัดให้ครับตอนเย็นแต่ตอนเช้าไม่เอานะครับไว้ตอนเย็นดีกว่าอันนี้ไม่ใช่ตอนเช้าแหละตอนเที่ยงนะครับไว้ตอนเย็นผมค่อยทำการ์ตูนด็อกแล้วนะครับกับเพื่อนผมแต่วันนี้ผมจะแอบเข้าบ้านครับเอาจักรยานไปเลยดีกว่ามีอะไรเนี่ยไปหมาของเขามันไม่ได้อันตรายมากแต่ผมกลัวหมาเขาหนีเนี่ยผมจบเลยนะพูดตรงชีวิตผมจบเลยเผื่อทำหมาหนีเพราะไอ้ตัวนี้มันชอบหนีอยู่ด้วยนะเอาไงดีวะเนี่ยจะไล่เขากงยังไงมันไม่ยอมฟังผมหรอกเชื่อดิ
มีที่สูบยางไหมลองหาทางออกที่สูบยางไม่มีครับโคตรสวยเลยครับคุณผู้ชม จักรยานราคาแพงครับขโมยมาได้เรียบร้อยอันนี้ทำเล่นๆนะครับไม่ได้ขโมยแบบจริงนะเพราะว่าผมไปขออนุญาตเขามาแล้วนะครับเขาเคยบอกว่าถ้าจะยืมอะยืมได้นะครับงั้นเราไปตอนที่ผมออกไปข้างนอกกันเถอะครับถึงแล้วครับท่านผู้ชมด้านนอกนะก็เอาจริงๆไหมผมไม่อยากออกไปข้างนอกนะเพราะว่ามันร้อนมากเลยครับดูจากอากาศนะซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ไม่ร้อนที่สุดและบอกได้เลยว่าผมก็จะไปหาเซเลนเฮดตรงนี้แหละนะคือมันไอ้รัศมีของวูดูผมไม่รู้ว่ารัศมีมันเท่าไหร่ถ้าผมบีบมันตรงเนี้ยถ้าเซเลนเฮดสมมตินะเซเลนเฮดอยู่ตรงเลข30อ่ะเห็นบ้าน30ตรงนั้นแล้วสมมตินะถ้ามันอยู่ตรงนั้นนะแล้วผมบีบตรงเนี้ยมันจะเจ็บหรือเปล่ามันจะรัศมีมันจะถึงหรือเปล่าแต่ถ้ามันอยู่ตรงเนี้ยแล้วผมบีบตรงเนี้ยอันนี้ถึงแน่นอนครับบีบตรงเนี้ยตรงเนี้ยเจ็บแน่นอนถ้าเป็นไซเรนเฮดนะแต่ถ้ามันอยู่ไกลนู่นเลยตรงแป้นสีขาวนู่นเลยเนี่ยถ้ามันอยู่ตรงนู้นเลยอ่ะท่านผู้ชมผมบอกได้เลยว่าไม่น่าถึงบูดูนะบูดูมันก็งั้นแหละท่านผู้ชมราคาถูกเนี่ยงั้นเราไปเริ่มทดสอบกันครับแล้วเจอกันโอเคท่านผู้ชมเรามาเริ่มกันเลยนะครับครั้งที่1นะผมจะเขียนป้ายไว้นะว่านี่คือครั้งที่1ปึ๊บบีบทั้งตัวเลยไม่มีเสียงอีกแล้วจะมีมั้ยเนี่ยเริ่มหัวร้อนแล้วผมไม่รู้จะไปที่ไหนอ่ะมันก็ถูกแล้วแหละเสียดายเงินด้วยที่ถ้าผมซื้อมาแล้วไม่ได้ผลแต่ทุกอย่างที่ผมซื้อมาได้ผลหมดเลยนะอยู่ก็ไม่รู้ว่าอันนี้จะได้ผลหรือเปล่านะถ้าไม่ได้ผลก็เป็นคลิปแรกเลยที่ไม่ได้ผลครับบีบรอบปุ๊บรอบที่2นะครับรอบที่2ยังไม่เป็นไรนะรอบที่3เลยแล้วกันปึ๊บเฮ้ยท่านชมเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยท่านชมเสียงอะไรอ่ะวัดเดี๋ยวได้ยินเสียงไซเรนไหมครับเฮ้ยที่นี่มีว่ะท่านผู้ชมครับที่นี่มีครับท่านผู้ชมได้ยินเสียงไหมครับโหโหแป๊บนึงนะที่นี่มีครับท่านผู้ชมไม่ได้พูดเล่นได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมผมรู้สึกกลัวเลยอยู่แถวต้นไม้อาจจะแอบได้นะครับผมจะลองไปตรวจสอบดูนะถ้าผมตายก็คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่มีคนมาเจอแล้วก็โด่งดังเลยอ่ะผมก็กลัวเหมือนกันนะครับหนีครับท่านชมหนีไม่อยู่หรอกพี่มันหนีครับเจอเต็มเลยท่านชมได้ยินไหมท่านชมเห็นรูปไหมโอ้ยล้มนี่หน้าผมโดนต้นไม้เต็มเลยครับ